สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆวันนี้คุณพรมีเมนูผ่าตัวพลูย้อนหลังจากคลิปวิดีโอสดมาให้ดูอีกแล้วนะคะตัดเพื่อนสั้นจะได้ดูง่ายๆนะคะทำง่ายอร่อยด้วยค่ะเรามาทำตามวิธีคุณพรได้เลยค่ะข้าวเราก็เรียบร้อยค่ะผ่าตัวพลูก็เรียบร้อยค่ะเริ่มทำกันได้เลยอย่าอู้เยอะนะคะอย่าอู้นักนะเจ้ามาเริ่มหั่นเลยเจ้าเราจะหั่นแบบนี้ไปทุกอันเลยนะคะหั่นไปเรื่อยๆค่ะหั่นพริกแล้วเราก็เก็บนะคะใส่ถ้วยไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็เอามาผัดค่ะเรียบร้อยแล้วแกงจินดาสดแบบนี้ค่ะหั่นชิ้นแบบนี้เลยนะคะเราก็เตรียมไว้เดี๋ยวเราไปผัดใส่โทฟูค่ะอันดับแรกนะคะทุกอย่างเราต้องเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าพ่อเราไปแกะที่หลังกลัวมันเสียเราอันตรายเราแกะตอนนี้เลยนะไข่เรียบร้อยกินเองนะคะใช้มือนะไม่ได้ถือมือนะลายน้ำมันพืชนะคะเร่งไฟค่ะลืมเปิดไฟนะคะใส่กระเทียมลงไปก่อนค่ะฟองไวต้องมานะอันดับนี้เดี๋ยวกระเทียมไหม้ฟองไวต้องมาค่ะใส่กระเทียมลงไปนะคะนี่แหละใครเคยทำใครทำไม่เป็นก็มาดูคลิปนี้เลยใส่ไข่ลงไปอาหารมื้อนี้ทำง่ายมากๆเลยนะแล้วก็พอปลูกขิกให้ความสวยงามไม่ต้องขยี้เยอะนะคะขยี้เบาๆขยี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้ไม้พายเรือก่อนนะขยี้ไข่ก่อนเราขยี้ไข่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะอย่าแบบไม่ต้องให้เขาแข็งไปนะพอประมาณพอนุ่มๆค่ะพอนุ่มๆใส่ถั่วพูลงไปได้เลยค่ะใส่ถั่วพูลงเลยใส่ถั่วพูลงไปก็ผัดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะดำนะคะต้องความไวต้องมาความร้อนต้องได้ไฟต้องแรงเลยนะคะไม่ต้องลดไฟนะคะเพราะว่าถ้าเราผัดไฟช้าไปจะทำให้คล้ำและดำได้ค่ะตอนนี้เราผัดให้ถั่วพูเราสลดก่อนเพราะกลัวมันดำและไข่4ฟองนะคะถั่วพู40บาทค่ะถั่วพู40บาทรสเห็ดหอมนะคะเจค่ะนี่อาหารเห็ดหอมเจนะคะมาถึงประมาณนี้ความร้อนมันได้แล้วใช่ไหมถ้ากลัวไหม้ถ้าชอบน้ำผุกผีก็ใส่น้ำได้นะแต่เราชอบกินกุ้งแห้งหน่อยนะคะไม่รู้เป็นไรนะทุกคนตรงไหนไม่รู้นะชอบกินแห้งๆอ่ะไม่ชอบกินแบบแฉะแล้วก็ใส่ซอสถั่วเหลืองลงไปได้เลยนะคะขอเอาประมาณ1ช้อนเดี๋ยวคนเค็มนะประมาณ1ช้อนนะคะไฟลงได้เลยค่ะความร้อนของกระทะเนี่ยจะอยู่กับเราอยู่เสมอเพราะว่าไม่ใช่เหมือนเตาแก๊สเนาะเพราะเตาแก๊สเวลาเราปิดไฟก็คือดับเลยแต่ไฟฟ้านี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะความร้อนอยู่เหมือนเดิมตอนนี้เริ่มความร้อนเริ่มหายเร่งไฟได้เลยค่ะพอแล้วเราก็ใส่พริกแดงที่เราหั่นไว้เลยค่ะใส่พริกแดงลงไปค่ะโชคดีมากทุกคน
เดี๋ยวกระซิบก่อนน่ากินไหมคะน่ากินมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ผัดโทฟูแบบออร์แกนิกแล้วก็กินเพื่อสุขภาพบอกก่อนลองไปทำตามวิธีคุณพรได้เลยนะคะทำง่ายและอร่อยด้วยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณพรด้วยนะคะช่องทางทุกช่องทางด้วยนะคะวันนี้ผัดโทฟูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่จานได้เลยใช่ไหมวันนี้คุณพรกินคู่กับข้าวไรซ์เบอร์รี่เหมือนเดิมเราต้องสวยก่อนทุกอย่างต้องสวยฟูเฟ่ค่ะคนสวยทำทั้งทีอร่อยทุกเมนูค่ะ